ือเบสเป็นคนที่ถ้าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเพราะฉะนั้นเบสให้กำลังใจพ่อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพ่อเบสทำผิดจริงเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนซึ่งตรงนี้คือเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนั้นของโชว์อยู่เสร็จแล้วใช่วันนี้ทำมาแต่เราไม่มีทางรู้ได้แต่ว่าเราก็แค่ให้ควรการของช่องวันสามใช่หรือว่าหนูก็รักพ่อแม่หนูหนูก็ไม่ว่ายังไงอะค่ะไม่ว่าผลออกมาคือจะเป็นไงก็ตามต้องขอแทนพ่อแม่สวัสดีค่ะอยากให้เราไปอยู่ฝรั่งเศสที่นี่เขาในการพี่ใหญ่น้องคิมมี่น้องมันย้ายไม่ได้น้องวินน้องเต๋อเริ่มดอกปีค่ะจะต้องอยู่ตามที่วีซ่ากำหนดอะไรเงี้ยค่ะเราต้องรอดูต่อไปหนูไม่ยังไม่อยากให้พ่อไปอยากให้พ่อแบบเองดีกว่าที่เผชิญหน้าก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นฝั่งนั้นถ้าเยอะมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราต้องไปที่หลังเราไปทางนี้ก็อีกก้าวเดียวนะคะใช่ก็คือเราไม่ได้พูดอะไรกันมากแต่ว่าคือมองตาก็รู้แล้วเรื่องที่พี่ฝ่ายอยากให้คิดว่ามันหนักเกินไปสำหรับเราต้องมาเป็นคนแรกเลยแล้วต้องมาเจอเรื่องทุกคนตรงนี้ครับผมเป็นคนตรงนี้ก็มันก็หนักแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคือเราสาวหมวยอินเตอร์ผมเองเราก็เลือกไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วเราเดินหน้าดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เป็นหัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบครอบครัวค่ะมันคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาที่เข้ามามันอาจจะรู้สึกไม่ดีตรงที่ว่าเราไม่ได้ทำแต่ว่าคนก็มีด่าเราบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วหนูก็ต้องเผชิญหน้ากับมันเต็มใจขอบคุณให้น้าเหมือนกันค่ะฝั่งโดนเขาพี่เซนสาวหนูโดนมาตลอดเลยนะก็มีหนึ่งสาวโดนเลยห้ามไม่ได้หนึ่งพันคนก็หนึ่งพันความคิดของคนก็แล้วแต่ว่าคนจะแต่เด็กๆเนี่ยห้ามไม่ได้แต่ว่าสำหรับใครที่ได้กำลังใจนะคะให้ขอบคุณมากมากเลยหนูไม่เชื่อใครเลยหนูมันพิสูจน์ไม่ได้เพราะแต่ละงานคือเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในห้องนั้นเราไม่ได้อยู่ในคืนนั้นไม่มีใครหมายถึงว่าจะมีใครพูดความจริง 100% ไหมอะไรเงี้ยคือเราไม่มีทางรู้เนาะแต่ว่าหนูก็ถามทนายว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงอะไรมันก็ต้องตามขั้นตอนอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีพิสูจน์อยู่แล้วตามกฎหมายนี่ก็ให้ต้องให้ทนายช่วยใส่ตาเพลินมากเมื่อกี้ส่วนตัวถามว่าหนูเชื่อใครไหมถ้าถามตรงๆผมก็ไม่เชื่อใครเลยแม่ตรงๆก็ดูแม่เธอนัดตัวเองคุณพ่อพยายามติดต่อมาหาเราเป็นน้องคุณแม่บ้างไหมผมจริงก็คือเงียบเขาน่าจะคุยกับโบ๊ทส่วนใหญ่เพราะว่าเขาสนิทกับโบ๊ทมีมีไม่ได้ต้องรักเลยต้องชิปเมียกันผมลูกครึ่งขี้เล่นอันนี้เขาบีบมาพวกนี้ที่เบนบอกในทางรายการที่เคยออกก็คืออยากให้แบบเราดูแลตัวเองดีๆค่ะก็รอบคอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เบนพูดอ่ะเบนไม่ได้ว่าพ่อนะคะคือเบนก็รักพ่อเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าอะไรที่มันผิดอ่ะมันก็ต้องพูดไปตามความผิดอะไรที่ควรจะตักเตือนมันก็ต้องเตือนอะไรเงี้ยแต่ว่าเบสก็รักพ่อเหมือนเดิมรักแม่เหมือนเดิมคือเบสก็ลำบากใจเหมือนกันที่ต้องบอกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเราไม่รักพ่อไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเบสรักครอบครัวเหมือนเดิมแต่ว่าในเรื่องนี้ถ้าผิดก็ว่าไปตามผู้หญิงไปแล้วคิดว่าสาวๆตรงนี้น่าจะรอฟังเสียงผู้ชายบ้างแล้วแหละไม่ทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเรื่องของหนี้ฝากอะไรที่ผ่านมาก็มีคุยแต่ว่าเรื่องนี้คือเป็นเรื่องเซนซิทีฟใช่ใช่เบนก็ไม่ได้แบบถามอะไรมากมายหรือว่าคุยอะไรมากมายณวันนี้มันรู้สึกยังไงบ้างครับผมตะกี้ตะกี้ตะกี้ก็เล่าเลยค่ะอธิบายให้คนที่เขายังไม่เข้าใจแล้วหลับหูหลับตาว่าเราหนูว่าเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตแบบแยกแยะได้แล้วก็เก่งค่ะคือถ้าเราทำผิดจริงๆชาวเน็ตก็ไม่ยอมอยู่แล้วแหละใช่แต่ถ้าเราทำผิดชาวเน็ตก็จากที่เขาด่าเนี่ยเขาก็กลับมาเหนือตาคมเรื่องความจริงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้เขาก็มีมาเหมือนกันหนูรู้สึกว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ใช้เวลาแล้วก็เดี๋ยวพิสูจน์เองว่าโอเคเรื่องราวเป็นยังไงแต่ถามว่าพ่อหนูมีความผิดไหมตรงเนี้ยถ้ามันมีความผิดอยู่แล้วหนูขอโทษแทนคุณพ่อด้วยจริงๆหลังจากนี้ไปพอได้สัมภาษณ์เราจะคุยกับคุณพ่อโดยตรงไหมเพื่อที่จะให้เขาสบายใจหรือว่าคุยกับแม่ดีกว่ามาถึงพ่อกับแม่หมายถึงหนูว่าคุยกับแม่ดีกว่าการโบสคุยกับพ่อดูแอปวันนี้แล้วก็จะนั่งก็ผู้ชายก็คุยกับผู้ชายไปเราผู้หญิงเราคุยกับแม่ดีกว่าพูดผู้หญิงเหมือนกันหนูใช่ไหมอะไรที่เราไม่ได้ลงขนาดเหมือนไม่อยากหนูไม่ได้ไม่อยากคุยแต่ว่าคุยไปแล้วสิ่งที่หนูได้รับมันเหมือนกันในข่าวเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าเราดูในข่าวก็ได้ใช่แต่ว่าในเรื่องของแบบกำลังใจหรืออะไรเงี้ยคือเบสให้กำลังใจแม่เบสดีกว่าที่เบสมองเบสก็เลยไม่ได้แบบไม่ให้กำลังใจพ่อเลยเพราะว่าคือเบสก็บอกพ่อว่าถ้าในเมื่อพ่อทำ
ผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ว่าจะผิดมากผิดน้อยแต่ผิดเราก็ต้องยอมรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของแม่เบสให้กำลังใจแม่มากกว่าต้นนะคะก็โอเคค่ะมันไม่มีใครรู้สึกดีหรอกแม่ก็คงไม่ได้รู้สึกดีค่ะแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจกันส่วนในปีที่ผ่านมาก็มีคนงานที่จบไปกับละครเรื่อง Across the Sky ไม่มีใครโอเคหรอกแต่ว่าก็ขอบหล่อมากใช่ไหมคะตอนเต้นของเราจัดหาคือเรื่องนี้คือมันไม่ได้เป็นเรื่องของเบสหรอกที่เบสพูดไปอ่ะอยากให้ทุกคนแบบไม่ต้องเชื่อเบสก็ได้แต่ว่ารอดูตามกระบวนการของกฎหมายแต่ในส่วนของเบสนะคะคือเบสก็รักพ่อกับแม่เหมือนเดิมเขาเคยว่าฝีไม้ลายมือว่าในเรื่องรอบแอคชั่นเราชอบเต้นมากๆด้วยต้องมีอะไรอีกมีอะไรอีกเล่นกีตาร์ก็ได้เล่นกีตาร์ก็ได้เปียโนไวโอลินคีย์บอร์ดไม่ได้ไม่ได้ให้เราทุกคนจะไม่โหนะจะลองที่จะลองตามดู